วิถีคนไทยในการกินอาหารนอกบ้านเนี่ยค่ะมันกลายเป็นวิถีไปแล้วนะคะครับเพราะว่ามันก็ยากเนาะที่ว่าเช้าใครจะกินข้าวอยู่ในบ้านใช่ไหมคะออกไปทำงานเนี่ยบางคนก็แวะกินข้าวแกงบางคนก็กินโจ๊กบางคนก็อะไรยังไงอย่างเงี้ยนะคะครับก็ถ้าไม่ได้นั่งก็เดินผ่านไปเลยใช่ไหมไปถึงที่ทำงานก็อะไรนะคะก็อาจจะสั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นไปได้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่มีคนแม่ค้าไม่ขายไม่ได้เลยจริงฮะวันแรกของมาตรการเนี่ยนะคะดิฉันก็มีเที่ยงอ่ะมีคนพยายามหาเบอร์โทรศัพท์ดิฉันมาโทรมาหาบอกว่าเที่ยงแล้วเนี่ยตั้งแต่วันที่หนึ่งนะเขายังขายไม่ได้สักถุงนึงเลยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมันกระทบแรงขนาดนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือที่เขาพูดก็คือว่าเขาขอเก้าอี้คืนมาไม่ต้องไปเยียวยาเลยนี่แม่ค้าตัวเล็กๆนะเขาบอกว่าขอให้เขานั่งได้เถอะเขาจะได้ขายได้อันนี้ขายไม่ได้เลยนี่มันก็เป็นแต่ก่อนนี้เราก็ไม่รู้สึกนะเราคือสำหรับตัวฉันเองเนี่ยโดยฉันเองทำธุรกิจ delivery นะคะก็เลยรู้สึกว่าเออมันแต่ว่าของฉันเองเนี่ยยอดขายก็ศูนย์นะเพราะว่าทำ delivery สำหรับประชุมสัมมนาก็ไม่มีเลยเออแต่ว่าเราก็เทียบกันไม่ได้นะสำหรับคนตัวเล็กตัวน้อยที่เขาอยู่บาทวิถีริมทางไม่มีคือไม่มีนะคะคไม่มีคือไม่มีขายไม่ได้วันนี้คือไม่มีกินค่ำนี้พรุ่งนี้เลยครับครับการหารือกับรัฐบาลเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ก่อนปิดมาจนปิดแล้วจนนี่มีการอย่างกรุงเทพขยายเพิ่มไปจนถึงวันที่17เนี่ยครับมีได้มีโอกาสทางสะท้อนเข้าไปยังไงบ้างครับได้เข้าไปมีโอกาสคุยในเวทีไหนไหมครับคือตอนวันที่16แล้วนะคะที่บอกว่าให้หยุดสัก14วันมาตรการก็คืออะไรนะคะแล้วตั้ง3ทุ่มอะค่ะก็บอกขอ14วันขอให้โอเล่มันต่ำกว่าความหลักพันนะคะ2,000พันที่มันเหลือหลักร้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะคืนให้เรื่องการดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคือการเรื่องอะไรนะคะเรื่องนั่งได้5ทุ่มอะไรเงี้ยครับครับแล้วพอมาถึงวันที่29เนี่ยดิฉันจำได้วันนั้นมันเป็นวันช็อกของตัวเองนะพูดไม่ออกไปคืนนึงเลยนะเพราะว่าวันนั้นน่ะตอนเช้าเราจะได้ยินว่านนทบุรีเคอร์ฟิวนะ3ทุ่มห้ามออกจากบ้านเออเราก็ยังว่าเอ๊ะเดี๋ยววันพรุ่งนี้คือปกติสบคเนี่ยเท่าที่เคยได้ยินคือประชุมวันศุกร์ที่ใหญ่นะคะก็คงจะแบบเออจะตามหรือเปล่า3ทุ่มของเคอร์ฟิวหรืออะไรประมาณนี้หรือแย่ที่สุดก็คงให้เราเนี่ยนะคะก็คือเทคเอาเวย์ทุ่มหนึ่งเนี่ยได้ยินตั้งแต่วันที่5แล้วนะคะแต่เราก็ไม่รู้ว่าไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้นะ